ไปทางนู้นไปทางนู้นสวัสดีจ้าแชร์ไปครับแชร์ไปครับกดไลค์กดแชร์ไปจ้ามือสั่นไว้อ่ะอ๋อพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับสวัสดี400กว่ายูเซอร์ด้วยนะฮะสวัสดีลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทักทายนะฮะ ทักทายทุกท่านด้วยนะครับทักทายนะฮะกดไลค์กดแชร์กันไปฮะกดไลค์กดแชร์กันไปครับสวัสดีด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดี800กับยูเซอร์ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ไปก่อนฮะไลค์แชร์ไปเรื่อยๆครับหลอนอ่ะวันเนี้ยเฮ้ย900แชร์ไปครับแชร์ไปฮะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมวันนี้บอกได้เลยครับว่าความหลอนสุดๆแน่นะฮะแล้วที่สำคัญครับเมื่อกี้เดินเข้ามาเจองูไอ้เหี้ยกำลังจะพุ่งเข้าหาเลยงูแมวเซากัดอามงูแมวเซาฮะเกือบกัดน้องอามเฮ้ยโอ้ยพี่ตกใจเลยเอาแชร์ไปครับพี่น้องฮะสวัสดีครับสวัสดีลูกเพจท่านด้วยครับ 1,200 กับท่านตรงนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงนะครับว่าชัดเจนไหมนะครับผมนะฮะวันนี้สัญญาณอาจจะอับๆนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในป่านะครับวันนี้เต็มนะสัญญาณเต็มเต็มมั้ยแม่เต็มสวัสดีลูกเพจทุกท่านครับผมสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นยังไงครับผมบอกเราสักนิดนึงนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจฮะและที่สำคัญครับเปิดเป็นสาธารณะครับผมไม่พาดพิงถึงเพจอื่นเพจใดนะครับผมนะครับแชร์ไปฮะ 1,300 แชร์แล้ว 1,300 ท่านบรรยากาศยังร้อนเลยบรรยากาศโคตรร้อนนะยังไม่ได้บอกพี่มึงเดินมาถึงพร้อมกันไหมอะไรอ่ะเฮ้ย 1,200 แล้วแชร์ไปครับแชร์ไป 1,300 ท่านครับผมสวัสดีจ้าเอาพี่กบทักทายคนดูหน่อยเข้ากล้องเลยครับโหนี่มา4คนจริงๆนะสวัสดีเป็นพี่เป้าเลย พี่กบก็เมื่อวานยังไม่หายดียังไม่หายดีแถมขี้ตลอดทางใช่ ท้องเสียด้วย ผมขับรถมาต้องแวะปั๊มตลอดอะแวะทุกที่ขี้ทุกปั๊มเอางี้ใช่ป่ะเออประธานอภัยด้วยนะสำหรับคนที่กำลังรับประทานข้าวอยู่โอ้โหไม่ต้องประธานอภัยแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแล้วจอร์ดี้ก็ปวดหลังปวดหลังมากไปหาหมอฉีดยาใช่แก้อักเสบส่วนแมนก็ติดธุระมาไม่ทันก็เหลือเรา4คนเอาแชร์ไปครับพี่น้องฮะเปิดเป็นสาธารณะพวกเราด้วยครับแชร์ไปครับแชร์ไปเยอะครับผมแชร์ก่อนคนดู 1,400 ยอดแชร์เท่าไหร่ครับยังไม่ทันเข้าไปดูยังไงช่วงนี้ก็ขอขอบคุณและที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นห่วงนะครับที่ส่งมาเยอะแยะมากมายใช่ขอบคุณลูกเพจด้วยลูกเพจทักมาเมื่อวานเราผมกับพี่กบไม่ได้ตอบแชทใครประธานภัยด้วยนะฮะมันตอบไม่ทันตอบไม่ไหวจริงตอบไม่ไหวจริงเพราะว่าเมื่อวานเราขับรถด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกท่านดูการเป็นเพื่อนกันนะว่าเป็นเพื่อนกันว่าเออพี่กบ
พอขึ้นรถมาแล้วก็เป็นอย่างที่ว่าเลยอ้าว 1,600 ยูเซอร์ครับผมขอบคุณมากๆครับกดไลค์กดแชร์กันไปฮะเป็นกำลังใจให้พวกเราครับผมมากี่คนครับวันนี้4คนครับวันนี้4คนฮะวันนี้มา4คนฮะมาน้อยแต่ 100% บอกเลยผมพูดได้แค่นี้แหละเพราะว่ามันแค่เมื่อกี้ทางเข้าก็เจองูแล้วอ่ะเกือบฉกอ่ะงูแมวเสาด้วยงูแมวเสานี้ผมบอกไปว่าฉกก็ตายเลยอ่ะไม่มีรักษาไม่ได้นิดเดียวอ่ะท่านผู้นำเดินไหมครับวันนี้อาจจะเดินครับท่านผู้นำกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมันมีคนมาถามว่าเมื่อตอนกลางวันท่านผู้นำเอาคลิปอะไรลงพอดีผมขับรถไปแล้วคุยงานกับท่านผู้นำอยู่แล้วจังหวะเจออุบัติเหตุซึ่งหน้าก็เลยลงไปช่วยเขาแล้วท่านผู้นำก็เลยแอบบันทึกไว้นะฮะเรียบร้อยเลยคนเห็นหน้าท่านผู้นำหมดเลยนั่นไม่ใช่น้องเขาอ๋อนั่นน้องเหรออ๋อนั่นน้องท่านผู้นำอ๋อน้องเข้ามาดูเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรตึ๊กตึ๊กแชร์ไปก่อนฮะ 1,700 ท่านฮะแชร์ไปก่อนครับ1,700ท่านครับผมนะแชร์ไปฮะ 2,000 ละจะ 2,000 ละอ่ะโคตรหล่อแล้วเนี่ยแล้วเราเดินทางมาไกลด้วยแบบเนี้ยดูสิในป่าพี่กบไม่พี่กบไม่พูดอะไรเลยพูดหน่อยเขาบอกพี่กบพูดหน่อยพี่กบแรงไม่มีแล้วรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณมากครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีฮะสวัสดี FC จากมาเลเซียสวัสดีครับขอบคุณ FC จากเยอรมนีโอ้โหเยอะนะ FC เราต่างแดนเยอะมากเลยนะเรื่องของส่องก่อนการไว้เสียวคอติดข้าวเขาไม่แต่ข้าวติดคอส่งดาวเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเดินไปดูทิศดูทางให้ก่อนได้ครับพี่ผมไปเป็นเพื่อนพี่มึงต้องไปก่อนฮะมึงไปเป็นเพื่อนมึงลงไปด้วยตำรวจก่อนเพราะว่าเรามาถึงเนี่ยเราก็ไลฟ์เลยเราก็ไลฟ์เลยนะเดี๋ยวผมขอไปสำรวจกับท่านผู้นำก่อนแป๊บนึงนะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเฮ้ยเสียงอะไรวะพี่เอาพี่กบถือเดี๋ยวแป๊บเดียวพี่วออยู่นี่นะพี่วออยู่นี่นะนี่วอผมไม่ได้เอาไปเลยสักอันนะยังไม่ได้ขอบคุณสปอนเซอร์ยังอย่าให้บีขอบคุณอ่ะไปเดี๋ยวผมไปนี่ครับวออยู่นี่สองคนสวัสดีครับจากเยอรมันครับสวัสดีครับแล้วก็อันนี้อะไรวอเอาวอไปเอาไปวอผมไม่ต้องเอาไปแค่ไปสำรวจเฉยๆอ๋อไปสำรวจโอเคยังไม่เดินนะวิเตะมาเย็นนะขอบคุณนะคะ LSMBet 333ค่ะเว็บดีฝากถอนไวจ่ายจริงตลอด24ชั่วโมงสมัครแอดไลน์ไปที่ Bwin 333นะคะที่ปักหมุดเลยนะคะใครกดสมัครเข้าไปนะคะแล้วแคปหน้าจอส่งมาทางเพจ 2,000 ท่านนะครับ2,000 ท่านนะครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้นำกับพี่เคียงไปสำรวจทางแป๊บหนึ่งวันนี้เรามาถึงแล้วก็ไลค์เลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับโอ้ยเงียบคลิปพี่กบสู้ครับผมสู้ครับน้องน้ำพุครับเป็นไงก็ขอบคุณครับสำหรับกำลังใจและความเป็นห่วงนะครับที่ส่งให้มาเยอะแยะมากมายโอ้โหแต่ที่นี่แบบน่ากลัวมากอ
แล้วป่ามันชื้นมากครับเสียวพวกสัตว์เลื้อยคลานรักยุกทีมจ้าขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่กบสู้ๆ สู้ครับโอ้กำลังใจมาขนาดนี้สู้อยู่แล้วครับฮะอีกแล้วมา4คนครับมา5คนอีกแล้วโอ้ย 2,000 ท่านครับกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กันครับรบกวนด้วยนะครับ4ค่ะแป๊บหนึ่งนะครับให้ท่านผู้นำกับพี่เคียงไปสำรวจทางแป๊บหนึ่งครับช่วงนี้ช่วงรอก็กดไลค์กดแชร์กันไปกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับน้องบีระวังด้วยนะคะสู้ๆครับใช่ระวังงูพวกห้ามเดี๋ยวไม่อยากพูดตรงนี้เสียวไส้สู้ๆครับพี่กบสู้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับทุกๆท่านโอ้ยดูมันไหนมันเป็นป่าทึบเลยครับมันเป็นป่าทึบเลยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไรเป็นอะไรอยู่ไหนแล้วเนี่ยแป๊บๆนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเสียงวุ่นวายอะไรกันเป็นไรเป็นไรเคียงท่านผู้นำเอ้าไม่รู้อยู่ตรงไหนวะเนี่ยไงพี่อะไรเป็นอะไรเป็นไรเป็นไรบอกมาก่อนเป็นอะไรอย่าบอกมาดิลงไปดิลงไปดูเขาอะไรวะลึกวะหืมสองคนนั้นเข้าไปสำรวจเออไปสำรวจเจออะไรกันไม่รู้ถามว่าเป็นอะไรโดนงูกัดเหรองูกัดหรือเปล่าเฮ้ยๆๆเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนนะคะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงครับพี่ดูขาด้วยเดี๋ยวงูไปทางไหนพี่ไปทางไหนทางไหนทางไหนเมื่อกี้เราเข้าไปเอาของมานะคะเข้าไปเอาของมาอุ้ยพี่ลุยป่าเลยเหรอไม่ใช่ทางไหนทางไหนแป๊บนึงพี่เคียงต้องเป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้ไปวิ่งไปเอาไฟฉายมานะทางไหนอะหาทางเข้าไม่ได้พี่ระวังเชี่ยแป๊บนึงทุกคนมาใหม่เมื่อกี้ไปวิ่งไปเอาไฟฉายมาไหนอ่ะอุ้ยเนี่ยเสียวงูอ่ะโอ้โหตกดีระวังเลี้ยงลงไปปะเนี่ยมีต้องลงไปไหมอย่าดีกว่าพี่เคียงตกลงไปนะคะพี่เคียงตกอย่าฉายกบลงไปเปล่าเดี๋ยวบีลงเองบีลงเองโอ้ไม่เป็นไรเอาไปฉายลงกบลงไปช่วยดีกว่าไงอุ้ยเชี่ยระวังบีจับเชือกฮะกบลงไปไหม
่ายลงไปก่อนเดี๋ยวต่ายลงไปทีละคนเดี๋ยวเชือกมันไอ้นี่โอ้มันสีหินด้วยเดี๋ยวทุกคนมาใหม่นะมาใหม่เมื่อกี้บีวิ่งไปเอาไฟฉายมาเอาไปฉายมาเพิ่มเป็นไรอ่ะพี่ตรงไปได้ไงอ่ะลื่นเหรอแป๊บนึงระวังเคียงไม่เป็นไรเชื่อเราแล้วฝนมันเพิ่งตกมันลื่นนะลื่นมากลื่นมากลงลงลงอะไรระวังงูระวังงูมันมีงูมีงูจงอางมันมีจงอางนะพี่ค่อยตายขึ้นมาแล้วก็อีกคนสองหลังไว้ก่อนมันมีงูแล้วคนมันมีงูเมื่อกี้เราเจองูจงอางมีจงอางเฮ้ยระวังเชือกสองไว้ก่อนเชือกมันขาดระวังเชือกระวังนั่นมันสีกับเชือกมันขาดระวังอุ้ยเชือกมันจะขาดขาดเชือกอะมันสีก็หินเมื่อกี้เฮ้ยเนี่ยเฮียเชือกจะขาดดูดิค่อยๆเคียงมันสีก็หินเชือกจะขาดหมดแล้วเนี่ยชิปหายเอาลงมาเชือกจะขาดไม่ขึ้นแล้วมันสีก็หินเมื่อกี้มันหลุดออกมาเป็นเส้นๆเลยไม่โอ้ยแล้วไงอ่ะมันใครจะลงอ่ะเนี่ยพี่กบตายได้ไหมได้ค่อยๆลงเดี๋ยวผมดึงเชือกไว้ผมล้างเชือกไว้ให้เฮ้ยพี่กบลงไปผมล้างเชือกไว้ให้เฮ้ยระวังนะพี่กดระวังนะค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเฮ้ยเชือกหลุดพี่เอาเร็วๆหยิบหินระวังนะพี่หินมันร่วงนะหินก้อนเล็กๆมันร่วงนะดึงตึงไว้ดึงตึงไว้ดึงตึงไว้ตึงไว้อุ้ยพี่ระวังระวังฝนมันตกลื่นลื่นมากอ่ะพี่รอรับน้องด้วยนะบีไหวไหมไหวได้ลงผมรอรับตรงนี้ก่อนไหมไม่เป็นไรพี่ลงไปเลยมีเหรอตัวใหญ่ปะเชื่อเขาบอกว่ามันมีงูจงอางนะใช่ฮะจับเชือกต่อพี่กบมาก่อนจับไม่ได้ให้พี่กบลงไปก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยลงอุ้ยเชี่ยวหัวจะทิ่มเกือบแล้วระวังระวังหันหลังรู้แล้วมีถือกล้องด้วยไม่เป็นไรลงละกล้องหน่อยแป๊บนึงนะคะกล้องมันหมุนขอโทษด้วยแป๊บนึงโอเคได้อยู่เฮ้ยบีระวังเชือกหลุดนะถ้าผู้นำจับดีนะจับอยู่เฮ้ยพี่ยื่นมือรับกล้องน้องได้ไหมแป๊บนึงเดี๋ยวไม่ต้องดึงถ้าพี่ดึงมันจะเป็นน้องอย่าดึงพี่บอกทางให้โอ้เชี่ยแป๊บนึงอย่าจับเชือกไม่จับไม่พี่เออย่าจับดิมันแกว่งพี่ถ้าผู้นำดูปมอย่างเดียวนะโอ้ตันโอ้ยเชี่ยบอกแล้วเฮ้ยดีระวังลงได้ไม่เป็นไรดูหินไว้ดูหลักหินไว้เอาตกกล้องใครดีกว่าโอ้ยเฮ้ยบีไอ้ท้องนะเอาคงมาโอ้โหเฮียโอ้ยโอเคพี่ค่อยๆมาพี่ส่องไฟให้น้องหน่อยพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ไปฮะดูดิเฮ้ยดูบีอ้าว
ูทางดิดูเพจฮะลื่นด้วยอ่ะลื่นไม่เหมือนตอนนั้นอ่ะเฮ้ยบีรองเท้าไม่มีดอกลื่นนะมาเหยียบพี่กบพี่กบหลบให้บีให้บีหยิบโคนหินนี้เดี๋ยวผมลงไปก่อนเฮ้ยเนี่ยแต่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยต้องระวังนะเพราะว่าบีเนี่ยที่พี่ลื่นเนี่ยที่พี่ลื่นไหลลงไปเนี่ยเฮ้ยก็ดูรองเท้ากูดิเฮ้ยพี่ไม่ต้องกลับไปกองดิของที่พี่กองไม่มีคนอยู่กองเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอาบีเลยมือกูเจอตรงไม่ใช่กูเจอพงนี้บีมรีบเดินเข้าไปโอ้โหดูรอยลื่นพี่หายเลื่อนจริงเดี๋ยวพี่ลงก่อนเหยียบไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ลงก่อนเมื่อกี้พี่เหยียบตรงนี้ดีก้าวลงมาดิจับไม่ได้ดิมีกล้องโอ้ทางคนลำบากเลยมาตามช่องนะเฮ้ยใครวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวมาสุปีนาหนึ่งสุปีนาหนึ่งสุปีนาหนึ่งจิเจรุนิจิเจรุนิจิเจรุนิวิญญาณสัมภเวสีถ้ามีอยู่จริงปรากฏรูปปรากฏกายให้พวกข้าและลูกเพจได้เห็นด้วยเถิดเฮ้ยอะไรพี่ตะโกนเหรอเปียงไงมันลื่นนะให้พี่เดินก่อนหรือพี่เดินก่อนไม่รู้เอ้ยไม่กลับไปกองแล้วดูบีมันลงไม่ได้นะทุกคนลงไม่ได้นะทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะเสียงตรงนั้นแหละใช่ฮะของวางอยู่ที่กองอยู่ตรงนั้นอยู่ที่กลางทางในป่าเลยน่ะแม่งเอ้ยเฮ้ยเปลี่ยนโลก็ไม่ทันแล้วลูกเฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรพี่ได้ยินเสียงเฮ้ยอย่างนี้กูปอดด้วยครั้งที่แล้วกูโดนกันมากูไม่ปลอดหรอกเพราะกูไม่เคยมาเนี่ยเดี๋ยวกูอยากเจอมันเข้าได้มั้ยเนี่ยเข้าได้ไม่รู้สัญญาณไม่มีข้างในอ่ะอุ้ยอะไรถึงแล้วก็เกิดอะไรอุ้ยอะไรกูได้ยินเสียงในถ้ำตลอดเลยอ่ะนี่ไม่ใช่รูปเพจดูนะแม่งเป็นในภาพถ้ำหมดเลยนะพากูมาอะไรเนี่ยไอ้เฮ้ยเงาใครไว้ไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้เฮ้ย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 เอาไงดีวะตรงนั้นก่อนเฮ้ยโอ้ยเข้าได้ไหมวะย้ายอุ้ยดูดิเข้าได้ไม่รู้นะสัญญาณตัดเลยนะตรงนี้ได้ไหมอ่ะตรงนี้ยังได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ข้างในนี่เฮ้ยอะไรบีเฮ้ยบีอะไรไอ้บีเอาใครข้างหลังอ่ะไอ้บีบีอย่านะมีเรื่องไอ้บีพี่เอ็งจริงช่องนั้นอะไอ้บีพี่กบไปรับน้องแล้วลงมาก่อนเฮ้ยจริงเฮ้ยหุยตกใจบ้าไม่ใช่เดี๋ยวดูเพจดูก่อนนะ
มันเข้าไม่ได้นะเนี่ยเป็นถ้ำเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคนเฮ้ยเฮ้ยเสียงคนเนี่ยเสียงคนมันเข้าได้แค่นี้ใช่ไหมมันมีพระพุทธรูปนะเข้าไปถึงพระพุทธรูปป่ะเข้าได้อยู่เข้าได้ถึงป่ะไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยวิญญาณมึงมีอยู่จริงเปล่ามันเป็นโพรงอะไรไม่รู้อ่ะเข้าถึงไหมมันเข้าไม่ได้นะลูกเพจนะสัญญาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยในถ้ำมีทุกที่นะเคียงน่ากลัวพี่กลัวจริงพี่ทำไมมันเป็นระยิบระยับมาดิไหนเฮ้ยลูกเพจมันเป็นระยิบระยับได้ไงอ่ะมันเป็นระยิบมันเป็นระยิบระยับได้ยังไงมันเหมือนแร่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปดูเท้านะพี่ถือดิเดี๋ยวอย่าไปแตะติดมือเข้าไปไม่เอานะไม่ใช่อะไรเหมือนมันผูกขาอ่ะผิวเนียนจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณได้ยินเสียงคนบอกอย่าเลยบอกแล้วว่าอย่ายุ่งของเขาประวัติที่นี่อุ้ยพี่ยังไปเขาบอกว่ามีคนเข้ามาหาของป่าแล้วก็หายไปตรงแบบว่าเหมือนคนหายไปแล้วเขาบอกเข้าไปแค่แป๊บเดียวแต่หายไปเป็นอาทิตย์ที่ฟังพี่เองเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นหินย้อยแล้วทำไมเขาพกไฟฉายสองอันเลยวะมันหินย้อยอ่ะมันต้องเก่ามากนะเมื่อกี้ตอนสองหินนี่ยังมันมีเดี๋ยวผมขึ้นไปดูนะโอ้โหไฟเหี่ยวแล้วไฟอ่อนมากเออไฟใครอ่ะคนเลยเออเพิ่งชาร์จมาเอาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูได้ยินเสียงคนเดินในถ้ำว่ะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วก็มีพระที่เขาอะไรอ่ะทุดงเหรอเขาปักกฎอยู่ที่นี่แล้วเขาเสียชีวิตลงในนี้เขาไปดูคนชาวบ้านมาพบเจอก็เจอแต่กระดูกก็ที่โกรธที่โกรธข้างบนไงมีสององค์เห็นไหมกบส่องตรงนี้นะเพราะเข้าไปสัญญาจะไม่มีทองเขาบอกทองค่ะหินเมื่อกี้เฮ้ยอย่าลมเข้ามาได้ยังไงตรงนี้ทีมงานเช็ควอลค่ะเช็ควอลไอ้เหี้ยวอลจะถึงหรือเปล่าเนี่ยดูดิเมื่อกี้ผมเลื่อนหัวที่ขาดไฟไม่ดับเฮ้ยหืมเฮ้ยไฟจะหมดว่ะหืมใครเดินอยู่ข้างนอกวะไอ้เหี้ยเฮ้ยเห็นไหมใครเดินเนี่ยถึงบอกเมื่อกี้ว่าใครเดินวะโอ้ยเฮ้ยอะไรเอาเฮ้ยสัญญาณด้วยนะเช็คสัญญาณด้วยนะทีมงานนี่เดี๋ยวเข้าไม่ได้นะกบอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ากลัวสัญ
ใช่กูสัญญาณมันตัดนะครับสัญญาณอยู่ได้แค่ตรงอย่าไปเหยียบที่เขาเพราะว่ามุกเจอเป็นแค่กระดูกอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะเอาวางอยู่ข้างนอกจะบอกเข้าไปทำไมวะอืมเฮ้ยไม่เจอใครอ่ะพี่กบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชื่อกูไม่เข้ามาเขาใครใครยืนแค่นั้นแล้วใครอ่ะพี่ใครพี่กบเนี่ยเฮ้ยพี่ลงมาหากูก่อนได้ไหมลงมาหากูก่อนได้ไหมระวังดิเชียงเฮ้ยระวังเฮ้ยอย่าเดี๋ยวตะโกนแม่เงยอะไรอ่ะไอ้ยาของลูกเฮ้ยโอ้ยผมอยากเข้าไปนะลูกเพจอยากถือกล้องไปใกล้ๆเลยแต่ว่ามันสัญญาณไม่ได้งูกลัวกลัวเหี้ยรังอะไรอ่ะรังพึ่งอ่ะเฮ้ยใครเหรอหมาเหี้ยในป่ามันมีหมาได้ยินไหมบอสเฮ้ยรังต่ออย่าไปโดนนะต่อเฮ้ยเฮ้ยไหนถ้ำเลยอ่ะรังต่อเฮ้ยเอาไปส่งเฮ้ยมีตัวต่อเลยมีเต็มเลยเฮ้ยอันตรายว่ะเช็ควอลค่ะเช็ควอลอยู่นี่นะส่องตรงนี้นะบีแล้วพี่ปะไปพี่ยืนอยู่ปากถ้ำเนี้ยพี่มาพี่เดินกบอยู่ตรงนี้ไฟจะบอกพี่ปะอันนี้ไปไหนไปเขายังโอเคอ้าวไฟนี้ช่วยโอ้โหไฟไปส่องให้กูหมดเลยปิดไปก่อนเลยโอ้ยอยู่ตรงนี้นะเต็มหมดเลยแต่เนี่ยมันผิวเรียบได้ไงวะเฮ้ยมันเป็นผิวเรียบได้ไงวะพี่สวยจังเฮ้ยเจอของถ้ำเขาไม่พูดว่าสวยเอาเหรองามอุ้ยอะไรกระดูกไม่ใช่อะไรทำไมพี่สกิดนิดเดียวแตกเลยอ่ะพี่พี่เฮ้ยมีสกิลนิดเดียวเองเฮ้ยอะไรเอายกอะไรอย่างเนี้ยอะไรโอ้โหเรื่องเยอะวะกลับไปที่รถเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยบีข้างในมันเป็นเหมือนอะไรเหรอบีอะไรไม่เห็นเนี้ยเมื่อกี้สกินเดียวมันแปลกเลยอ่ะเป็นเหมือนเนื้อไอ้นี่เนี่ยมรกตเลยอ่ะเฮ้ยเป็นมุกเหรอมุกเงาอ่ะเฮ้ยนี่ครับอ้าวไอ้เฮ้ยเหมือนมุกจริงเฮ้ยมีทำเนี่ยแปลกหูตรงว่าแป๊บมากเฮ้ยมุกจริงว่ะนี่ครับหมูสัตว์ไหนเหี้ยข้ามูเออเหี้ยงูลอกข้าวอ่ะเหี้ยไปก็เฮ้ยต่อระวังอย่าไปเดินตรงนั้นไอ้บีเข้าเราต้องเข้าไอ้กูบ่นมันอะไรดักหนาวะเนี่ยเป็นอะไรของเขาวะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไปก่อนวุ่นวายชิบหายเลยสั่งวอลเก่งแต่สั่งวอลเดียวอ่ะงูอะไรเนี่ยฮะดูดีๆนะเออเย่าดูดีๆนะกลับไปรอไปเช็คสัญญาณเดี๋ยวก่อนอ้าวเงียบไปซะงั้นไปแล้วมั้งโอ้โหเฮ้ยกดเข้าไปไม่ได้นะครับสัญญาณมันจะตัดครับอ้าวยังอยู่อีกอะไรอ่ะ
เฮ้ยกบลองเข้าไปได้ป่ะเฮ้ยเจ้าฉันจะตัดไหมเนี่ยคืออะไรอ่ะเอออย่าไปเอาเขาอย่าไปหยิบอะไรนะไอ้เศษติดมือปัดด้วยเฮ้ยเนี่ยขาวชุดขาวใช่ตั้งแต่ตรงนู้นวะตั้งแต่ตรงนู้นต่อต่อต่อเฮียต่อโคเมื่อกี้ใช่กูบอกไปเนี่ยไอ้ตรงไอ้จีมันมีโพงมันมีโพงอยู่กูเห็นแต่ตรงโอ้ยเอ้ยชุดสีขาวใครยืนไม่รู้โพงข้างในมันคือป่าไงจริงวะเฮียใช่ไงยังไม่ไหวเลยมีเฮ้ยพี่กบเข้าไปดูดิเนี่ยคนเหลืออะไรวะเฮ้ยแล้วเขาไปยืนมองทำไมอ่ะเขายืนมองทำไมอ่ะเนี่ยตรงนี้เขายืนมองทำไมตรงนี้เหรอตรงนู้นเหรอโพงอ่ะมันจะโพงมีโพงอยู่นั่นแหละนั่นแหละต้องเดินเข้าไปมันจะเป็นโพงเป็นป่าเฮ้ยเดี๋ยวยาต่อระวังต่อเฮ้ยของจริงว่ะเดี๋ยวพี่ไอ้เหี้ยพี่ไปเอาของเขาเปล่าเมื่อกี้เขานึกว่าจะเอาอะไรของเขาก็มึงไงให้พี่ดึงอ่ะไม่รู้อ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีเชือกไม่รู้ไอ้พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดแล้วคิดระวังช่องนั้นอ่ะช่องนั้นอ่ะที่ไหนนะช่องนั้นเฮียช่องเดิมอ่ะไม่กล้ามองอ่ะเฮ้ยมีอะไรเถาวัลย์ป่ะไม่ใช่มันเป็นเถาวัลย์หรือเปล่าโอ้โหกูเสียวสันหลังมากระวังระวังโอ้กูเสียวหลังเว้ยมึงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยิงครับขาทำไมกูนึกถึงว่าเรามีคนนึงกระตุกขึ้นน่ะไอ้ท่านเฮียเอาแล้วมึงอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเขาไอ้เฮียคิดว่าเขาต้องเป็นแล้วมันดึงไม่ออกอ่ะเป็นคนเฝ้าหรืออะไรที่นี่แน่เลยชุดขาวไงชุดขาววันนั้นที่มีหลงตรงเนี้ยใช่แล้วพี่บอกว่ามีคนเดินออกมาเดินออกมาจากถ้ำถามพี่ว่าหนูอะไรอ่ะหนูหลงทางหรอหนูหลงทางเหรอแล้วก็เดินขึ้นไปเงียบๆเลยคืองงมากนะเป็นเห็นเป็นคนเลยลักษณะคือคนก็งงว่าเขาเดินออกมาจากตรงเนี้ยถามคำเดียวว่าหนูหลงทางหนูหลงทางเหรอไปเลยใช่ผมจำได้กูจำได้กูจำได้แล้วอยู่ที่ว่าตอนแรกเราเดินเข้ามาสำรวจแล้วไม่มีใครแล้วงงที่ว่าไม่มีใครจริงป่าวมึงรู้ที่พี่แล้วงงที่ว่าเขาเดินออกมาจากตรงไหนมึงรู้นี่พี่เขามาจากตรงไหนมีจริงป่าวมึงมีจริงป่าวเอออย่าเฮ้ยอย่าไปเฮ้ยกับเขาเขาดีนะเขาเป็นพี่ขออยู่ป่าวตามหน่อยนี่แหละโพงเนี่ยหืมหืมเห็นไหมลองเพ่งไว้ก่อนนะตรงโพงนั้นอ่ะเอาไงอ่ะบีเดินเข้าไปข้างในเลยเฮ้ยเสียงอะไรเลยโพงโพงอะไรอ่ะหืมโพงกระลอกหืมโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงโอ้ยอุ้ยเสียงอะไรโอ้ยตายเสียงหินมั่งมั่วใส่หัวมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนคนเดินเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย
เดี๋ยวอันนี้คือโพงโพงอะไรวะพี่ระกบระวังนะมันเข้าไม่ได้ด้วยเหรอน่าจะเข้าไม่ได้ไม่ได้อุ้ยรู้ว่าโพงอุ้ยไม่อยากพูดอ่ะโพงอะไรโพงอะไรเนี่ยเจ้าที่อ่ะที่เลื้อยได้อ่ะอุ้ยงูเหรอโอ้ยถ้างูก็เป็นอนาคอนด้าแล้วล่ะโอ้ยเขาบอกใหญ่เลยนะสุ่มอ่างอุ้ยอุ้ยเกือบโดนหัวเชี่ยกูลุกทันเฮ้ยมันหล่นมาได้ไงอ่ะเชี่ยเกือบโดนหัวเฮ้ยหินมันหล่นได้เหรอวะพี่ดีนะพี่กบลุกไม่งั้นโดนหัวเต็มเลยเชี่ยเลยเกือบหัวแบะแล้วเฮ้ยมันหล่นได้เหรอที่พี่ยังพูดเลยระวังหินเสียวหินมันร่วงเศษหินมันร่วงมามากเลยเอาไงดีวะบีมีใครอยู่คลองไหมเนี่ยเงียบชิบหายมันเข้าไม่ได้ด้วยหายเงียบกริบอันนี้เอาเท่าที่ได้นะเออบีพี่เข้าไปเอาเท่าที่ได้นะใครกดหัวหืมไม่ได้ยินมีใครอยู่กองไหมเนี่ยเขางูชอบอยู่โอเคโอ้ยโอ้โหอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหมดแล้วไปมีเป็นหนีงูอ่ะพี่เออหนีงูป่ะเฮียหนูยังแตกตื่นขึ้นดิวะเฮ้ยขึ้นเถอะขึ้นมาพี่เฮียพี่ว่ามีงูอ่ะเอาไงต่ออ่ะพี่ว่าหนูพี่ว่าหนูหนีงูอ่ะมันไปเสียงมั่งขอขึ้นก่อนนะเอาแผ่นผมส่งเฮ้ยพี่กบรถแล้วใส่รองเท้าตรงนี้มาเรื่องด้วยอ๋อหืมบีเอ็มผมจับไปดีเดี๋ยวผมเคยเหยียบต้องเหยียบตรงข้างตกใจหนูหนีงูดิหนูมันวิ่งหนีงูออกมาตีโทษนะครับบางทีต้องส่องทางไว้ด้วยขออันนี้ไว้ก่อนนะฮะเฮ้ยบีเดินให้ห่างโพงนั้นหน่อยบีฮะห่างโพงนั้นหน่อยโพงไหนขึ้นขวาไปขึ้นขวาไปขึ้นทางนี้ไหมเออเมื่อกี้พี่เจองูตรงนั้นเรื่องจริงงูอะไรอ่ะไม่รู้งูอะไรดำๆอ่ะครับกำลังขึ้นไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยกินเร็วเฮ้ยไปงั้นตามกูเลยวะให้บีไต่เชือกไปก่อนทีละคนไต่เชือกไปก่อนเออเหนือ อ๋อ โอ้โหตายห่าเลยหายเลยที่อะไรล่ะเอ้ยพี่กบขึ้นได้ป่ะได้เอาพี่ต่องให้บีให้พี่ขึ้นก่อนดีกว่าแล้วพี่ไปจับเชือกไปรับให้ระวังนะค่อยๆหืมเฮ้ยหมาหอนมีหมาด้วยเหรอเดี๋ยวเฮ้ยมีหมาหอนมีเสียงหมาหอนเออป่านี้มีหมาด้วยหมาป่าเลยตรงช่วงในโพรงในถ้ำอะไรเนี่ยมีเสียงเฮ้ยเวลาขึ้นมาคอมเชือกโอเคอะไรใช่ขอเข้ามาก่อนลูกขอเข้ามาจะกลุ่มจะที่อะไรจะขอเข้ามาอยู่ขอเข้ามาเผื่อก่อนลูกขอเข้ามาจะกลุ่มเจ้าที่เจ้าที่เจ้าท่านเจ้าป่าเจ้าเขานะครับลูกขอเข้ามานะครับอย่าคิดโกรธคิดโทษลูกพวกลูกเลยโอ้ยพูดเลยไม่ถูกอะอะไรเอ้าที่อยู่กองมั้งวะเนี่ยอะไรวิ่งไปวิ่งมาไม่โอ้โหยี่ข้างหลังไปส่งไฟให้โอ้ยระวังพี่โอ้ยกูเสียวโอ้
ไม่เป็นไรไปก่อนเฮ้ยเฮียเขาอยู่ข้างบนกันสองคนกลุ่มอยู่ข้างล่างคนเดียวแม่มีเสียงเสียงอะไรเสียงแบบเหมือนคนสะอึกโอ้ยเฮียกลุ่มคนลุกหมดแล้วไอ้เหี้ยฮะกูต้องอยู่ไอ้เหี้ยนี่อะไรอ้าวไอ้เหี้ยโทษมีเป็นอะไรเปล่าล้มเปล่าขุดหินนิดหน่อยเหี้ยขอโทษดีช่วยก่อนไม่ได้ดีนะเมื่อกี้จับหินไว้โอ้ยโทษขอโทษบีขอโทษพี่หายโอ้ยขอโทษไอ้พี่กลัวไฟฉายที่สองก่อนโอ้ยเฮียแม่งมีเสียงโอ้ยสาดเสียงหยงหลังกูทั้งนั้นเลยเออโอ้ยเฮียเดี๋ยวกูต้องโอเคยังเก็บไฟฉายก่อนนะกบอะถุยไม่ได้ก็ต้องขึ้นแล้วก็ไม่ไหววะโอ้ยถึงยังอ๋โอเคเออมันติดหินเดี๋ยวกูหินเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮียอุ้ยเฮ้ยกดสะบัดเชือกมาฝั่งนี้อ่ะมันเอาแล้วไงเฮียเฮ้ยเฮียเฮ้ยโทษนะครับอาจารย์นี้ก่อนขอขึ้นก่อนโอ้มันเสียงมันเร่งเร้าเหรอเนี่ยโอ้ยเหี้ยขากูโอ้ยเหี้ยขากูโอ้ยเคียงไว้ว่าวะไอ้สัตว์ขากูเข้าร่องหินโอ้ยพี่จบอย่าพึ่งได้ปะเนี่ยออกไม่ได้ใช่ปะเออสัตว์ไฟก็จะหมดไอ้เหี้ยโอ้ยเฮ้ยหลุดพี่กบออกไม่ได้จริงว่ะเฮ้ยหลุดออกแล้วออกได้ยังหลุดออกแล้วแต่เข่ากูกระแทกเมื่อกี้ไม่ขัดเข้าไปในร่องซอกหินเลยอ่ะเข่ากูกระแทกหินโอ้ยพี่กบส่งข้างก่อนส่งได้ป่ะโอ้ยพี่กบรับไฟฉายนี้พี่กบค่อยไต่ขึ้นมาได้ป่ะเนี่ยอย่าเพิ่งอ่ะได้ป่ะเฮ้ยพี่กบตกจริงเฮ้ยเฮ้ยพี่กบตกจริงเฮ้ยพี่กบตกจริงเดี๋ยวเฮ้ยพี่กบตกจริงเร็วไหวปะถือไปจ่ายไปเลยเดี๋ยวผมส่องให้รูปเพจฮะกดแล้วก็มาใส่กระเป๋าได้ไหมเดี๋ยวเฮ้ยพี่กบเขาแตกว่ะเฮ้ยพี่กบตกจริงว่ะเฮ้ยเลือดเลยว่ะเลยพี่เลือดออกเลยเฮ้ยเลือดเยอะเลยพี่ส่องไฟฉายขึ้นข้างบนให้หน่อยมองไม่เห็นไม่เห็นเหมือนกันไม่มีไฟฉายเฮ้ยเลือดจริงเฮ้ยเขาขึ้นไม่ได้เขาเดินไม่ไหวค่อยๆทีละสเต็ปไปเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งเดี๋ยวมาหน่อยเฮ้ยเป็นเยอะว่ะบีพี่เข้ามาหน่อยพี่กบเจ็บ
เฮ้ยเป็นเยอะเป็นเยอะเลือดทะลุเลยอ่ะเกงยีนอ่ะเออเข่าเหมือนมันบาดอ่ะพี่เดินไหวปะได้อยู่ได้อยู่ปวดปวดนิดรีบเดินก่อนมันจะปวดเยอะดีกว่าพี่รีบเดินไปเฮียเสียงวีข้างล่างโอ้ยแล้วไฟอะไรน่ะไปเถียงขึ้นไปไม่พี่ต้องขึ้นก่อนโอ้ยข้าวข้างไหนวะเนี่ยพี่ระวังเชือกตรงนั้นมันขาดอยู่แกะเชือกออกก่อนโอ้ยเลือดเฮ้ยเลือดเยอะว่ะพี่กบขึ้นไปทางนู้นเฮ้ยอย่าพึ่งตรงนี้มันขัดอยู่พี่ขึ้นดีๆแกมันออกก่อนก็มองไม่เห็นด้วยมองไม่เห็นเลยไปๆพี่กบส่องให้น้องส่องให้น้องส่องให้น้องโอ้ยโหยเอ้ยเฮ้ยพี่กบเฮ้ยพี่กบเขาขยับขาไม่ได้ป่ะเฮ้ยพี่กบมึงเป็นพี่กบนั่งนั่งก้อนนี้ก่อนท่านี่แตกเยอะกว่าว่ะเฮ้ยเฮียแตกเยอะกว่าว่ะเฮ้ยแตกสองข้างเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยพี่กบพี่กบอย่าเพิ่งให้ผมขึ้นพี่กบจับไว้ให้ผมเฮ้ยพี่กบต้องรีบขึ้นเลยเฮ้ยต้องไปนี่เลยเดี๋ยวเพราะว่าเขาแตกจริงบีศอกด้วยเนี่ยศอกด้วยพี่อ่ะช้ำเลยดูดิพี่เนี่ยตอนนั้นมันไม่ลื่นเนี่ยนี่มันลื่นหัวมันตกพี่กบอึดใจหนึ่งได้ป่ะขึ้นช็อตลองอ่ะนิดเดียวพี่ไปนั่งบนเราไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าทีมงานเรามาน้อยเพราะว่าก็เฮ้ยพี่กบมึงต้องไอ้นี่นะมึงตกไปมึงตายเลยนะเดี๋ยวผมพยุงหลังให้หนึ่งไปบีปล่อยเลยขาเขาขยับไม่ได้อ่ะบีเฮ้ยนั่งนี้ก่อนนั่งที่นี่ก่อนนั่งนี่เลยเฮ้ยเขาแตกจริงมึงดูศอกข้างนู้นดิช้ำอ่ะเป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้พี่กบตกจริงอะน่ะเฮ้ยบีเลือดเลือดทุกคนอะทีแรกพี่ลื่นตกลงไปเลยอะเฮ้ยระวังนั่นก่อนเดี๋ยวก็ล่วงไปอีกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวพี่ขึ้นมาก่อนไหมพี่ขึ้นมาก่อนพี่กบอยู่ข้างก้าวนะพี่หลบพี่ก่อนพี่ลูกเพจดูความสูงนะมันสูงชันมากนะสูงแล้วมันลื่นด้วยนี่นะที่ผมบอกว่าโกรธที่ว่าพระ พระอาจารย์เสียขอโทษครับทำอะไรไม่ได้ข้ามแล้วกระดูกขึ้นมาโอ้กูว่าพี่กบไม่ไหวว่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะขอบคุณนะขอบคุณ 5,900 กว่ายูเซอร์นะอยู่เป็นกำลังใจให้พี่กบก่อนนะตอนนี้ทีมงานน้อยนะมาแค่4คนใช่แต่ว่าทีมงานน้องอาร์มใช่ป่ะกำลังมาช่วยเราใช่ป่ะกำลังมานะ พี่กบขยับขาไม่ได้นะตอนนี้แค่นี้ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเสียงวีจากข้างล่างวีมันคือเสียงอะไรเดี๋ยวนะฮะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พี่กบนะครับเดี๋ยวให้พี่กบนั่งพักก่อนนะฮะพี่กบอย่าเพิ่งดันถ้าพี่ดันเนี่ยขาพี่ขยับไม่ได้แน่เขาขอบคุณด้วยนะขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะจริงๆอ่ะเมื่อกี้เขาถ้าเขาไม่จับเชือกอ่ะพี่ไหลลงไปข้างล่างเลยนะพี่รู้ป่ะ
างมีแต่หินแม่งเอ้ยทีมงานน้อยยังไงก็ขอบคุณเจ้าที่นะเพราะอาจจะดันไปให้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นล่วงไปแล้วล่ะแต่พี่แต่ท่าพี่กบนี่คือตะกายเลยนะเว้ยบีน้องแมนมาไม่ทันนะหืมพี่ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินว่ะเงียบเลยเยอะเปล่าเป็นเยอะป่ะเฮ้ยแมวพี่เดี๋ยวพี่โดนอะไรดึงไปทำไงอ่ะมาแล้ว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 ตรงมาอย่างเดียวตรงอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยก็มาทางนี้เนี่ยเป็นทางเนี่ยเนี่ยมาทางนี้เฮ้ยมาแถบนี้ไฟเราก็หมดด้วยนะใช่ไฟเราหมดทุกอันเลยนะตรงมาเร็วพี่กบไหวเปล่าเนี่ยๆๆแล้วก็เข้ามาช่องนี้เฮ้ยบีหน้าพี่กบสิ้นแล้วว่ะเดี๋ยวท่านผู้นำมาแล้วตรงมาตรงนี้คือมันที่ที่ปลอดภัยสุดแล้วฮะตรงที่พี่กบนั่งคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วครับเนี่ยตรงมาอย่างเดียวเนี่ยไงก็เนี่ยทางเข้าคือเป็นไปแบบนี้มันไม่ใช่มีทางคนเดินเลยเราลุยป่าเข้ามาเลยเราลุยป่าเข้ามาเราไม่ได้เป็นทางคนเดินนะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะบีไม่รู้ตรงโกดเหรอนี่ตรงเข้ามาดิมันบีอยู่แค่ไหนไม่ตรงเข้ามาไม่เดินเข้ามาไม่กล้าเดินเข้ามาก็แล้วแหละลุยป่าเข้ามาพี่ให้พี่ไปรับไหมงงไม่ลุยเข้ามาก็เราก็ลุยป่าเข้ามานะให้พี่ไปรับมั้ยมันไม่ใช่ทางคนเดินนะอ้าวแล้วเลี้ยวไปไหนอ่ะโอ้ท่านผู้นำผมไปรับไหมเมื่อกี้เดินเข้ามานี่ก็ถึงแล้วเดินเลี้ยวออกไปนู่นเฉยเลยก็นั่นแหละก็เมื่อกี้ก็เดินป่าเข้ามากลัวกลัวเชื่อไหมเออเมื่อกี้แล้วลุยป่ากันเข้ามานะอ้าวสรุปไม่มาเอาไงโอ้ไหวไหมพี่ได้ได้มันลุยป่ามันไม่เห็นอะไรเลยก็เมื่อกี้ก็ลุยป่าเข้ามาเหมือนกันก็ส่องไฟให้แล้วเนี่ยเอาเดินกลับไปแล้วงงเมื่อกี้เดินมาจะถึงแล้วเอาไงอ่ะลองกระเพงไปไหวไหวเดินออกเหรอเออใช่ป่ะพี่ออกเลยพี่กบกินน้ำโอ้ยน้ำที่กองอีกเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยพี่กบอย่าอย่างนั้นหงายท้องพี่เหยียบเดี๋ยวพี่ถือกล้องให้ดีกว่าพี่พยุงพี่กบเลยไปทางนู้นเลยพี่ให้พี่กบเดินทางนู้นเลยโอเคขึ้นได้แล้วพี่กบค่อยๆเดินออกทางไหนเอาไฟถือไฟไหวไหมเดินไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยต้องพยุงไม่เป็นไรกบไปอย่างนี้ไปอย่างนี้เดี๋ยวพี่ไปพี่เดินไปก่อนไปเอาพี่เดินไปก่อนไปไหนอ่ะไปไหนนำไปกบดูก็ได้พี่จับตรงนี้ไปสูตรนี้มี7อันน่ะพี่มีอะไรอีก2ดับหมดไงเดี๋ยวมันจะดีดหน้าดีไม่เป็นไรจะพี่จับผมไว้โอ้ยภาระจริงๆเลยกูเนี่ยเขาเดินไม่ไหวแล้วพี่มันก็คือป่าไงเราก็ลุยเข้ามาเจ็บขาเจ็บถลอกปะวะโอ้ไม่ถลอกไม่ถลอกตรงหน้าขาแม่งคูดกับหินเลยอะโอ้เจ็บวันนี้ตกทุกคนบอกเลยผมคนแรกเลยตกทุกคนเลยออกนี้เหรอเนี่ยนั่นแหละผมจะปวดแล้วว่ะเฮ้ยพี่เดี๋ยวไปไหมได้ไปถึงอีกนิดเดียวเจ็บทีเดียวไปเลย
ระวังงูนะไม่พี่พูดเตือนเฉยๆเดี๋ยวลืมเผื่อลืมเข่าแท้ทั้งพวกเนี่ยเข่าแตกเลยเดี๋ยวปิดเลยฮะลุยหรอไหวหรอเพียแล้วเนี่ยเพียเดี๋ยวปิดเลยเก่งไปกับพี่อ่ะไปก่อนเออไปไฟจะหมดพี่ไฟจะหมดไปใช่ไหมไฟมีแค่นี้แล้วไปไหมไปลองเปิดดูก่อนพี่อันไหนติดอันไหนไม่ติดฐานอันนี้ดับไปแล้วอ่ะไปของผมเกียงเด้อฮะอ๋อก็มันวางจะให้ทำไงอ่ะอันนี้อ่ะนี่เอาสว่างไม่ต้องเดินแล้วไม่ต้องเดินแล้วกลับไม่ต้องเดินแล้วไปคนแต่ตัวเองไม่มีเข้ามาช่วยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เฮ้ยอะไรเดี๋ยวดิชอบเลยอ่ะนั่นที่บวชพระเขาเรียกบวชต้นไม้มันมีสารด้วยนะเออนี่ดูเนี่ยมันลุยเข้าไปได้ยังไงอ่ะเออกิ๊บมันไม่ใช่ทางไงว้ายคนเจอแล้วพี่ไอ้เหี้ยอะไรแล้วเหม็นคนนะเดี๋ยวพี่เฮ้ยพี่กบแกไม่ไหววะไปพี่ไม่เอาเดี๋ยวก่อนเออแกไม่ไหวเอาเดี๋ยวบอกลูกเพจก่อนมาขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเดี๋ยวไปดูขอบคุณสปอนเซอร์ครับเออพี่กบไม่ไหวขาไม่ไหวเลย Embed 333นะครับขอบคุณด้วยนะฮะผู้ใหญ่ใจดีเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูพี่กบก่อนถ้าไม่ไหวจริงเราต้องพาไปโรงพยาบาลเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นข่าวไม่ตรงจริงเออแกเดินไม่ไหวแล้วแกเดินไม่ไหวเมื่อกี้แกสุดแล้วนะฮะขอบคุณด้วยครับขอบคุณเข้าไปสมัครนะแจกแมสเหมือนเดิม LSM Bet 333แจกแมสเหมือนเดิมแจกแมสเหมือนเดิมครับสมัครแล้วแคปมาแล้วก็ส่งมาที่ส่งหน้าจอที่พวกเราที่เพจคนเป็นผีนะครับผมนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูพี่กบก่อนนะครับทุกคนทีมงานทุกคนเป็นห่วงพี่กบทุกคนนะฮะเราไม่ได้ทิ้งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพี่กบเลยเดี๋ยวถามว่าเราไม่เดินต่อดีกว่าเพราะเราเป็นห่วงทีมงานก่อนโอเคลงนะลงเลยพี่ลงดีกว่ามันเดือด